ครับสำหรับคลิปนี้ก็ภาพี่น้องมาชมความงามตามธรรมชาติครับเมื่อนี้ภาพมาเบิงเอืองเนาะครับก็ถือว่ามาชมความงามตามธรรมชาติบนป่าบนเขาน้ากันครับสําหรับเอืองชนิดนี้ก็คือเอืองกะเลกกระลอนครับหรือว่าสิเหลียกว่ากะเลกร่ลอนสองสีก็ได้ครับบางพื้นที่เป็นกระสิเหลียกว่ากระดำผีกรมีนะครับก็แล้วแต่สื่อขเพิ่นตามพื้นที่ครับมีความแตกต่างกันไปครับแต่ละพื้นที่นะครับ สำหรับเอืองชนิดนี้กะถือว่ามีความหลากหลายสายพันธุ์ครับดอกของเพื่นกะมีความแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์แล้วครับ,รบสําหรับเอืองกะเลกระล่อนครับในพื้นที่ของผมครับในสมัยก่อนผู้เถ่าเพื่อนกะเรียกว่ากระดามผีครับกะถือว่ามีเสือที่มีความน่ากลัวจังหน่อยครับแต่ว่าเพื่อนกะบ่มียังครับกะจัดเป็นเอื้อง ที่มีดอกสวยงามอีกชนิดหนึ่งธรรมดาครับสำหรับเอื้องชนิดนี้นะครับครับกะจัดว่าเป็นเอื้องที่มีการดอกเงี้ยวครับสำหรับเอื้องกะเลกะลอนนะครับการดอกของเพนก็พี่น้องก็คงเห็นครับเพนสิมีการห้อยโยงลงไปด้านล่างครับถือว่ามีความเงวครับดอกของเพนก็สิมีประมาณ2 0ถึง30ดอกต่อชอนหนึ่งครับสำหรับดอกของเพลนะครับ ครับเมอนี้็สีพาพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆครับชมความงามไปเรื่อยๆจากสองสามกอครับพอดีพบเจอเป็นออกดอกนะครับก็เลยถ่ายให้พี่น้องเบิ้งรวบรวมให้พี่น้องเบิ้งน้ากันครับครับก็จัดเป็นกล้วยไม้ที่อิงอาศัยอีกชนิดหนึ่งครับที่มีขึ้นเป็นกอครับกอได้มีอายุหลายก็มีความใหญ่ไปตามอายุของเพื่อนครับ เอื้องชนิดนี้มันกระสิมมะเกอะอยู่ตามกลางลําต้นของต้นไม้ครับครับนี่ก็คืออีกกอหน,นึ่งครับเป็นกอนที่สองที่ผมถ่ายพี่น้องเบิ้งครับก็สามารถพบเจอได้ครับตามป่าตามเขาทั่วไปครับถุงมือนี้ก็ยังพอพบเจอได้ง่ายครับสําหรับเอื้องชนิดนี้ครับกับบทีว่าเป็นที่หายากไานใดครับถ้าพี่น้องต้องการชมความงามของเพ่นตามธรรมชาตกิก็สามารถ ขึ้นชมได้ตามปาตามเขาครับสําหรับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เิ่นออกดอกครับก็คือพ่อนสีเริ่มออกดอกมากแต่ช่วงเดือนเมษายนครับไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปีนะครับส่งดอกของพอน่นกะมีกินที่หอมจางๆครับกลิ่นเหมือนสีบร่รุนแรงไปได้นะครับสําหรับเอื้องชนิดนี้ครับการบานของพ่นเพิ่น,พนก็นสิเริ่มบานมากแต่ ต้นของการช่อครับไปจนถึงปลายชอของเพื่อนครับเป็นสีเหลืองบานออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยหลวงล้นกันไปครับเป็นสียูไดประมาณอาทิตย์กูกัวครับสาหรับดอกของเพื่อนครับครับนี่ก็คืออีกก้อนนึงครับแต่ว่าก้อนนี้ก็ไทยพี่น้องเบิ้องโดนมาได้ครับเพราะว่าเพื่อนมีหมดครับครับนี่ก็คือส่วนฟักครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมยังไลครับพาพี่น้องมาชมความงามตามป่าตามเขาครับชมความงามตามธรรมชาติครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ